นะโอ้ยชัยเป็นตั้งแต่ลูกหลานผมมีเรื่องสิเว้าให้ฟังเราได้พ่ออ้ายเราไปผมพ่อไอ้โจ้แล้วครับโจสบายดีครับแม่อายอยากให้ผมซอยอย่างอายบอกผมแน่โจก็เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแต่ก็เรียกว่าอยู่เป็นคนละกลุ่มมั้งพี่โจไม่ได้ขับนะครับผมเห็นคนขับกับตาตัวเองครับพี่ในวันชัยน้องโจมันหวานเย็นอร่อยฉันเป็นนักข่าวถ้าคุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์อ่ะคุณบอกฉันนะคะพอดีรุ่นพี่ฉันก็ตามเรื่องนี้อยู่อะค่ะประเทศเรามีอัตราการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกการหากินกับอุบัติเหตุและความตายของคนกันอย่างเป็นระบบทำตามคำสั่งของฮาร์ดคอร์ดีๆไม่น่าจะมีปัญหาฉันสัญญาพี่เพราะฉันจะไม่ยอมแพ้ผมก็พร้อมเสี่ยงครับมึงต้องทำงานให้กูแล้วถ้าผมไม่ทำล่ะ